วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮามาแอวกันที่ถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางนะครับเฮาก็มาเริ่มกันที่นี่ครับที่วัดประตูต้นพึ่งอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเฮาก็เตียวไปสักหน่อยนะครับก็จะหันป้ายว่ามีเป็นองค์กรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปครับไปกับโกติโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับเอาก็เตียวเข้ามาที่ถนนวัฒนธรรมนะครับที่นี่ก็จะมีขบวนสูบนะครับตั้งบริเวณถนนสำนักงานป่าไม้ตลอดตั้งเลยครับตลอดเส้นเลยนะครับน่าจะมองเห็นถนนป่าไม้นะครับคนต่างก็มีสินค้าหลากหลายนะครับมาขายมาจำหน่ายนะครับส่วนมากก็จะเป็นสินค้าของเจ้าบ้านเจ้าจองนะครับเนาะงานนี้ก็ขายสินค้าเกษตรงานหัตถกรรมนะครับขายแก้วของด้วยหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นกะลาหรือเปล่าเป็นยาวนี่กระปุกออมสินใส่เงินได้เวลาเต็มปุ๊บเอานี่ออกแล้วก็ใส่กาวเหมือนเดิมไม่ต้องทุบเขาอันนี้ก็เป็นนกเป็นว่านรังจืดขายแต่ว่าเอาไว้โชว์เฉยๆเนาะจ้าใส่ในรถในลายก็ได้ค่ะได้ค่ะแล้วมันเป็นหน่วยอย่างตัวมันน่ะหน่วยนี่นะอันนี้เป็นหมากพับคอนหมากใหญ่แดงๆนั่นน่ะหมากกันเจ้าหมากเป็นหมากพับคอนใหญ่แต่นี่เป็นหมากเกี้ยวครับอันนี้เป็นหน่วยข้างในมันเอามาแปลงไข่อันนี้เป็นหมากเล็กหมากแดงๆน้อยๆครับดีเนาะแล้วปากมันยังไงอย่างนี้เหรอเอ็นมันนมแน่เจ้าว่านรังจืดอ๋อว่านรังจืดนั่นแหละจ้าบ้านเฮาห้องมันนมแน่แล้วเฮาก็มาเขียนเอ็นตาเอาหน่วยมันนั่นน่ะนี่นะอันนี้ลูกมันป่อมันแม่มันไข่มันเท่าไหร่ครับนี่40บาท40บาทแล้วออมสินเนาะออมสินนี้จะขายอันละ100เจ้าอันละ100เนาะถ้าหมูน้อยให้100หน่อยน้อยๆนั่นก็จะ60บาท60บาทแล้วก็แป้งเนาะแป้งเจ้าว่าออกหมดเลยนะทั้งในนี่สะอาดครับความสะอาดใส่ตังค์ใส่ตังค์ได้สบายครับครับเตรียมติดเด้งพันก็ได้ถ้าเฮาจะใส่อ๋อแล้วเราออกจะไรเวลานี่ก็ออกก็ออกนี่แล้วก็เอากาวห่อนใส่มันดูใส่มันกาวก็ต้องตุบเปิดโอ้ครับยินดีครับกาวอันนี้กับป้าป้าวันนี้นะอันนี้กับป้าป้าวันนั้นนะครับหางมันดีนะครับหูมันเจ้าเป็นเงินต่อครับเจ้าต้นหมากหลักไม้นี่ก็แม่นกันเนาะแม่นมุ่นเจ้ายินดีครับยินดีครับเราก็เตรียมดูห้านอื่นๆต่อไปนะครับมีครัวขายหน้าครับมีถึงพักถึงไม้นะครับมีขายหลายอย่างนะครับมียางยืดขายด้วยนี่ยางยืดออกกำลังกายยางยืดไปออกกำลังกายเนาะเจ้าไปขายแล้วเนาะกำลังกายครับติดต่อที่ว่าขายกับข้าวนี่ครับมีหลายอย่างกับข้าวแบบตัวเน่าเลยเตียวมาแล้วครับเตียวไปตามถนนหงตังไปนะครับโอ้เตียวม่วนถนนหงตังนะครับของลำปางนี่นะเป็นฝ่ายราดชีสโอ้นี่มีไส้ปัวด้วยนี่นะไส้ปัวจิ้มปิ้งนะครับโอ้มีปลาดุกด้วยโอ้อันนี้เป็นทำงานรถดาวบาดประไดอันนี้เป็นอันนั้นอาการใบเตยนะเนาะเอาไปใส่ในรถพร้อมนี่เนาะโอ้ไปขายเช้ามาแล้วก็เสร็จจัดงามนะครับวันนี้ก็เป็นไก่ใต้น้ำเสียงบางช่วงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับต้องขออภัยบัดได้ใจใหม่นะครับจะมีขายกระเพรากระป๋าชิ้นส้มควายนะครับคุกละ10เบอร์คุกละ100นะครับนี่เป็นชิ้นส้มควายหนึ่งโอ้นี่แคบหมูนะครับขันใหญ่ๆเลยมีข้าวปลูกงาด้วยเจ้าบาทข้าวปลูกงานี่เจ้าบาทนี่ก็จะเป็นราดหน้านะครับเนื้อเป็นทอดนะครับข้าวแคบข้าวแคบนี่เป็นไข่คุกไข่คุกซีฟู้ดไข่คุกซีฟ
ล้ำนะครับล้ำนะครับล้ำนี่มันจัดอร่อยเลยมันล้ำมันจัดอร่อยอิ่มน้อยอิ่มกลางอิ่มมากอิ่มกัดโดมีอิ่มหลายอย่างไก่เมืองแกงทั่วครับนี่โอ้แกงทั่วแกงทั้งเละอันนี้แกงบอลเนาะโอ้ใส่อันเข้มหมูได้ด้วยแกงบอลนี่เนาะเด็ดแกงบอลนี่บ้านเฮาเพิ่นก็เฮาว่าหลามบอลเนาะครับโอ้ใส่อันนางหมูนั้นเหมาะขนาดเลยนะครับเฮ็ดนะครับเฮ็ดย่างร้อยเนาะอันนี้เป็นโรตีครับโรตีฟันโรตีซ่าโรตีซ่าขนมคกอยู่ครับโปนะครับแซลมอนย่างนะครับแซลมอนย่างโอ้แซลมอนย่างนี่ลำเนื้อไม่เปล่าปากอันนี้เป็นปลาหมึกทอดนะครับผลมัดแมลงตัวนี้เนาะเป็นแมลงเนาะจริงนี่นะครับขนมปังแท้ก็จะเป็นสลัดนะครับต้องพยายามคุ้นมากเป็นของกินนะครับทางเทศเนาะของใช้ทางเทศก็มีนะครับอันนี้ก็ร้อยสามบาทแปดสิบบาทกับแป้งนะครับเป็นจันจันวางของได้นะครับเอาไปวางของวางขวดที่โต๊ะส่วนทางเทศก็เป็นสำหรับเอาไปติดบ้านนะครับเป็นบ้านเล็กที่นี่ก็เป็นงานฝีมือนะครับปลากับแป้งแผ่นทอดกรอบนะครับสาวว่าก็เป็นกี่ครับกี่แน่นี่ก็เกี๊ยวแห้งนะครับเกี๊ยวยำลายยำนี่ก็เป็นน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวกับข้าวเมืองนะครับก๋วยจั๊บโบราณเลยเนาะเรียกได้ถามได้นะครับโอ้แกงข้าวเละก็มีเนาะครับครับต้มผักดองขี้โอ้หมูก็มีครับพวกไก่ครับผมนี่ขากี้สวยเนาะครับตรงกลางตรงนั้นตรงนี้นะครับตรงเนี่ยนี่คือขนมไทยนะครับมีเนี่ยครับพี่โก้ครับแม่พันธุ์นะครับมานานแล้วผมเขาอยากให้สี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทนะฮะภาษีเวลาเราใส่อะไรน้ำผ้ามากายเนาะเขาจัดงานก็มีที่ผมแก้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เตียวต่อไปนะครับเตียวไปทางวันโต๊กนะครับเตียวไปเรื่อยๆถนนเพิ่นเตียวม่วนครับลาบเปรียบดีโต๊กนะครับให้ดูปลาคาร์ดูปลาคุ้มสองพันห้าปลาคาร์ดของไทยๆเนาะได้เลยค่ะพี่น้องยำซุปปลาคาร์ซุปปลาคุ้มปลาคาร์ดนะคะส่วนขนมปังนี่ให้คำหนึ่งสำหรับตั้งเทศมันก็จะมีถามนะครับถามถนนสายวัฒนธรรมนะตาบังคูนะครับอันนี้พระจนอันนี้มันเป็นอะไรอย่างครับนี่บริหารกล้ามเนื้อเหมือนกันแล้วเนี่ยอะไรครับบีบเอาอย่างกับบีบเจ้าใจบีบวางนิ้วก้อยกับนิ้วจีในเนื้อบีบยังยี่บอกเจ้าบีบบีบจ้าจะได้เป็นถ้าอย่างคนล่างเขาเนี่ยก็เป็นสปริงไงเนาะเจ้าโอ้เป็นบ้านเขาใช้ยางนี่ก็จะดีแล้วใช้ได้เหมือนกันละร้อยบ่ได้นะครับเหมือนกันนี่เป็นไม้ซักนะเจ้าสำหรับคนที่อันใช้คอมอย่างนั่งๆนี่เนาะบริหารการเงินมาดีเจ้าดีดีครับเจ้าเตียวมาถึงตัดนี่นะครับอันจะเห็นว่ามีโบราณสถานโผล่มาอย่างนะครับน่าสนใจครับโบราณสถานด้วยนะครับมีโบราณสถานน่าดูนะครับมีอันนี้เป็นซุ้มประตูโขงครับเนี่ยซุ้มประตูโขงจัดงามนะข้างในก็เป็นอย่างนั้นเอาก็จะไปยื้อไปส่องก้อยสักหน่อยนะครับว่าโบราณสถานนี้เป็นอะไรอย่างเนาะครับน่าสนใจนักๆเลยครับเป็นประตูโขงนะครับเป็น
ประตูโครงงามมากเลยนะครับแล้วก็เตวเข้าไปตรงในนะตรงในปุ้นน่าจะเป็นวิหารนะวิหารมีอะไรอย่างอยู่หลายอย่างเปิ้นมีป้ายบอกว่าเป็นกู่เจ้าย่าสุตาก็ว่าวัดกากแก้วล้างนะครับพี่กองก็จะหาว่าประตูโครงงามแท้ๆเลยนะครับโอ้ยังงามคนเพื่อก็เข้าออกเข้าออกแถวนี้กันหลายนะครับไปถ่ายหุ่นถ่ายห้างกันเนาะแต่เรามาดูลวดดูลายของเพื่อนที่นี่นะครับมันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ามีความสวยงามนะครับตอนที่ดูผ่านๆอย่างนี้นะครับลองเข้าไปดูตรงในนะครับตรงในก็จะเห็นว่าเป็นประตูโค้งนะครับตรงบนนี่ค่อนข้างชื้นมีน้ำไหลลงมาเลยนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับถ้ามันชื้นอย่างนี้ว่ามันจะลุจะล่มไปนะครับก็ขอคนลำปางช่วยกันดูแลนะครับเนาะของมีกล้าขนาดเลยครับมีตางเตียวนะครับถอดยาวจากซุ้มประตูโค้งนี่ไปสื่อเลยน่าจะเป็นวิหารนะครับสื่อไปน่าจะเป็นวิหารเพราะว่าตามธรรมเนียมเดิมนี่เพิ่นจะยังอั้นนะครับคือว่าจากประตูโค้งถ้าสื่อไปจะเป็นหน้าวิหารเนาะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นขั้นใดขึ้นวิหารตั้งหลังพุ่นก็น่าจะเป็นนั้นพระธาตุเนาะครับโดยรอบก็จะมีฐานสิ่งก่อสร้างเก่าๆนะครับและที่น่าสนใจแหมย่างก็คือว่าจากจุดนี้เขาก็จะหันว่าซุ้มประตูโค้งกับพระวิหารเนี่ยหันหน้าไปทางใต้นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของแม่น้ำวังนะครับแสดงว่าเปิ้นเอาการสัญจรของสมัยก่อนนี่เป็นหลักนะครับในการที่จะตั้งอะไรอย่างเงี้ยตั้งซุ้มตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งทางเข้าเนี่ยก็เหมือนบ่เดียวเอาถนนเป็นหลักเนาะครับเอาปากประตูบ้านไปหาถนนว่าจะอันเด้อก็มีคุณค่างดงามนะครับสำหรับอันซุ้มประตูโขงนี่พอเฮามาดูใกล้ๆนี่ก็จะเห็นว่ามีลวดลายปูนปั้นอะไรอย่างวิจิตรสวยงามนะครับเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่ามากเลยนะครับควรลำปางก็ว่าคนบ่ใจลำปางก็แล้วแต่นะครับก็ควรจะดูแลรักษานะครับของมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับเฮาก็จะเตียวออกจากซุ้มประตูโค้งนี้ไปนะครับตรงนี้เปิ้นก็จะมีมัสคอตนะครับเป็นนกเป็นอย่างฮู้นะครับแล้วก็มีป้ายว่ามีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอย่างของนครลำปางหรือเมืองลำปางนี่ครับมีจุดสนใจหรือว่าจุดน่าสนใจมากนะครับที่ทางการท่องเที่ยวเพิ่นทำไว้นะครับจะมีแผนที่นะครับแล้วก็มีจุดต่างๆนะผมยังไปบ่ค่อยนะครับวันนี้เฮามาอยู่กะตรงตำแหน่งที่จุดอันเป็นอย่างกู่เจ้าย่านี่นะครับเฮาก็เตียวต่อนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาดูอันถนนวัฒนธรรมของเพิ่นนะครับก็ห้างขายของกินของหวานก็นักนะครับเพิ่นเป็นผลเน่าแล้วครับผลเน่าแค่เครื่องเนาะนึกว่าขนมเกลือ มีข้าวต้มมัดเนาะมีแนบแนบก็คืออันย่างเนี่ยเนาะแนบเนี่ยหมายความว่าย่างมันก่อนแนบหมูเนี่ยข้าวเหนียวกับข้าวนะครับมีน้ำพริกตะแดงเนาะข้าวเหนียวไข่ก็เป็นไข่นะครับไข่ฟาร์มเนาะมีแบบตัวเครื่องทำไข่แอบปวดเน่าตรงเครื่องนะฮะมีงานหักกรรมเป็นลูกเป็นตะลอกขึ้นมาครับวันนี้ก็จะเป็นทาสไก่นะทาสไก่ทาสไก่ไหมครับทาสไก่10บาทบ่ได้นะครับบาร์บีคิวนะครับเขาเสียบหม้อหน่อยครับโอ้เขาเสียบหม้อเลยก็เก็บปากหม้อจ้าเก็บปากหม้อพวกออกมาได้เป็นเจ้าอี้นะยินดีครับมีทาโกยาคินะครับมีปลาเยอะนะครับขึ้นเลยเนาะมีตัวขายนักนะครับไม่รู้ทำไมจำร้องไม่ได้เราคือว่าใช่ตัวความที่เราบอกจะเป็นต้องมีเนื้อปิ้งนะครับเนื้อโคไรนี่ตัวนี้ต้องไหมครับ10 บาทนะคะแล้วต้องไหมครับเท่านะครับกำลังครับตัวไม้น่าจะกินเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์เอาจริงๆนะ
ชิ้นนึ่งนะครับเป็นของนึ่งของทอดเด่นมากเนาะนี่จะมีชิ้นเกลือนะครับชิ้นนึ่งชิ้นเกลืออันนี้เป็นหมูนอกบะเจ้เนื้อเนาะเป็นหมูเรามีข้าวเหนียวเคยวันนี้เขาก็ติ้วมันก่อมายังเจ้าอยู่นะครับยังแดดยังดีอยู่นะครับเพราะนั้นโคนก็เลยบัตตาไดนะครับนี่ก็เป็นขาเห็ดหอมทอดนะครับขาเห็ดหอมทอดราคาสาวบาทสาวบาทรู้น่ากินนะครับมีกล้วยด้วยนะครับนี่ก็เป็นมีคลุกคลุกคลิกนะครับมีคลุกร้อนๆค่ะมีคลุกร้อนๆโอ้นี่เป็นขนมกล้วยว้าวอันนี้พวกขนมเนี่ยครับนี่ข้าวปั้นโบราณจ้าข้าวปั้นโบราณครับข้างในมันเป็นยังไงสุมาเถอะไงดูทั้งหน่อยเลยก่อนอ๋ออย่างนี้ก็ครับค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องขอเครื่องใส่เจ้าเครื่องใส่กลับบ้านกับเป็นฟองมีช่วยไหมครับกินง่ายกินอร่อยเนาะเครื่องนี้ก็มีพวกหัวไชโป้งกระเทียมแง่น้ำอ้อยน่ะจ้ะครับเป็นชาพอละครับนี่ก็เป็นมีนะครับมีโบราณเนาะมีขนมโพยด้วยนะครับนี่ก็เป็นขนมเส้นมีข้าวกันจีนเนาะเป็นหม้อมีข้าวแตนนะครับมาลำปางนี่ต้องข้าวแตนเนาะมันจะเป็นมันจะทุกน้ำทั่วน่ะหมายทั่วจะไม่ขึ้นเย็นนะคะไม่ได้เอามาใส่ปล่อยเนาะอันนี้ก็ใส่ปล่อยเนาะปล่อยจ้าโอ้มีข้าวหนุกงาข้าวแดงข้าวต้มกะทินะครับนี่เป็นเมี่ยงคำโบราณนะครับโบราณเมี่ยงคำดูละสิบชุดละสาวนะครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นคำคำนะครับให้ไปทำที่พระเจ้าในลายเส้นนะครับมีแมวนี่ใกล้สัปปะนะครับไม่ได้เหลือ50บาทโอ้อันนี้นะครับดีนะไป6เดือนแมวหุ่นเหมือนแต่ถ้าเลยของมันปุ๊บมันจะปีกกับสำหรับคนชอบแมวก็จะสวยงามด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อย่างนะเป็นเนื้อย่างเนื้อย่างมาต้องเคี่ยวของข้าวขายเป็นนะครับเป็นข้าวแล้วก็ไปหาหมอไว้ใช่ไหมข้าวพร้อมมะลิต่ออย่างเจ้าบ้านมาเองหรอครับเจ้าบ้านมาเองเดี๋ยวต่อครับอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วนะข้าวคั่วสมัยใหม่นี่น้องก็เป็นอีด่าครับไม่ได้เป็นแผ่นแล้วเนาะไม่เป็นแผ่นโอ้ยกินง่ายดีเนาะง่ายครับประยุกต์โอ้ประยุกต์ครับโอ้แต่ว่าติดเลือกเหมือนเดิมเนาะรสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมเพิ่มเติมความกรอบเพิ่มเติมความกรอบกินง่ายขึ้นเนาะน่าดูด้วยนะครับมันทำบางอีเนาะยินดีครับก็นับเป็นอาหารที่ถูกพัฒนาไปนะครับเพื่อมีหน้าตารูปร่างแปลกใหม่เนาะนี่ก็เป็นหมูฝอยครับหมูย่อยนักเนาะหมูฝอยนี่กินได้ค่ะครับยินดีครับมีไข่ตัวนะครับนี่ปกติมีเป็นพริกย่างพริกหนุ่มยัดไส้นะครับพริกบาดบ่ได้เนาะโอ้เผ็ดก็ครับนี่เผ็ดน้อยเดี๋ยวนิดหน่อยเนาะเผ็ดมากม่วนเนาะจ้าโอ้มีพิซซ่าด้วยครับมีร้านพิซซ่าเนี่ยก็เดี๋ยวมาถึงนี่จะเห็นว่ามีหัวเป็นหัววัดนะครับวัดประตูป่องโอ้ต้องเทพื่อนมีเข้ามาขายสามสิบบาทหัวหกตัวร้อยเข้ามาครับเข้ามาสิบบาทครับโคตรขายเลยนะครับหัวสองแล้วนะครับอันนี้เป็นมาขายของมือสองเลยโอ้โหลูกก็เป็นดีม่วนนะครับมีเตี๋ยวมีอะไรนะครับเป็นของมือสองนะครับอันนี้นะครับจะเป็นประตูรองประตูลังของวัดประตูป่องนะครับเราจะจอดลายฟูนเตียวข้ามมาตรงเพลงกับบันไดแล้วเนาะวัดประตูป่องนี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของพื้นแหมอย่างนึงนะครับซึ่งผมเคยเสนอไปแล้วนะครับไปติดตามกันได้นะครับในชุดวัดประตูป่องครับนะครับเราจะมีร้านขายทุกอย่างไปนะครับ
อันนี้เขาก็เดินส่วนตะวันเนาะเดินไปตะวันตกนะครับนี่ก็เป็นของสำหรับคนวัยรุ่นหน่อยเนาะเป็นพัดสายสำหรับใส่กล้องใส่อย่างใกล้นะครับโอ้น่าฮักดีเนาะเป็นกระแปงขายแต่ตรงนี้ก็จะเป็นมีหนังสือนะครับนะนี่ก็เป็นของเก่านะครับก็ถนนผู้ก็จะประมาณอย่างนี้นะครับนอกคนก็เตี้ยวกันม่วนนะครับมีการแสดงช่วงนี้ก็คนก็ค่อยนักเกินนะครับแล้วก็มีเสียงเพลงตุ้งตั้งตุ้งตั้งสักหน่อยนะครับในคลิปเนาะก็กลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะฮู้ก็ต้องฟังไปก่อนนะครับมีปากกามเนาะปากกามอะไรกับน้ำพริกได้เนาะอันนี้ก็เป็นต้นชูรสนะครับทำให้พวกก็ขายต้นไม้หลักไม้นะครับใครที่ฮักต้นไม้ชอบต้นไม้ก็มาซื้อไปปลูกได้ราคาก็บาทได้แพงนะครับ5บาท10บาทเนาะกินก็9บาทเนี่ยครับมีสปะอย่างต้นไม้มีปุ๋ยมีอย่างมาขายด้วยนะครับนี่ก็เป็นเซตัพนะครับเซตัพโอ้เซตัพ9บาทนะครับปลูกง่ายนะครับหมวกวันนี้จัดงามเลยสีสันโอ้โหสีสันบันเจิดเลิศสมแอนแซนนะครับสำหรับหมวกเนาะซื้อไปแนวถ้าลงทะเลถ้าจะโอเคอยู่ทั้งนี้เป็นโดนัทนะครับโดนัทที่ปูนกล่อง59นะครับชิ้นละ15บาทน่ากินเนาะโดนัทตัวนี้โดนัทที่ปูนครับคนขายก็จะเปลี่ยนสำหรับครับไปต่อครับนี่ก็จะมาทำเป็นอะไรก็ห้อยครับเหมือนเครื่องรางนี่นะครับมันเป็นเครื่องรางมีการทำแมวนี่สำหรับคนรักแมวนะครับนี่คนรักแมวมีเครื่องการสำหรับแมวนะครับนี่ครับทำให้ก็มีหอนนึกมาเลยมาเรื่อยเรื่อยนะครับเดินมาจนจะสุดถนนก็แล้วครับทุกถนนวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ก็มีตัวขายหลายอย่างตรงนี้อาจจะเป็นชุดเริ่มหรือว่าจะอาจจะเป็นชุดสุดก็ได้แล้วแต่ว่าเขาไปเริ่มตรงไหนนะครับถ้าเริ่มตรงนี้ก็จะเป็นชุดเริ่มต้นของถนนนะครับเนาะแต่ถ้ามาเตียวมาชุดตอนนี้แล้วนี่ก็เป็นชุดสุดนะครับชุดสิ้นชุดของถนนอันนี้ก็มีพักมีอย่างขายนะครับช่วงเริ่มต้นนี่ก็มีหมูมึกย่างปิ้งย่างนะครับเสื้อผ้ารองเท้ามีขายหมดนะครับมาทางนี้ม่วนดีครับมาเดินมาแอวนะครับอันนี้ก็มีผ้ามีครัวที่เปิ้นทำมือมาขายด้วยนะครับนี่เป็นผ้าห่มผ้าตวกนะครับนี่ครับถนนนี้ก็จะไปต่อพุ่นพุ่นนะครับที่หูที่หูของได้ก็ถ้าจะไปไปทางนี้ได้นี่ก็ฮันกาแฟนะครับชื่อว่าฮันหวานกำลังดีนะเป็นกาแฟชาไทยหม้อดินรสสองนกพิสุปะเลยนะครับเป็นกาแฟนะครับซื้อกาแฟกำแล้วกินเตี้ยวไปตัวเรื่อยๆก็ได้นะครับกินครับโอ้ได้กรอบอย่างดีนะครับเราเดินเข้าไปสู่ถนนวัฒนธรรมผมเพิ่นเนาะอันนี้เราเดินไปตังก้อนออกนะครับเดินไปตังก้อนย้อนกลับไปนะครับมีวงดนตรีด้วยครับวงดนตรีของวัยเก่านะครับเพื่อนมาทำเพื่อให้น้องหมาน้องแมวนะครับใครจะบริจาคให้น้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับเพื่อนยินดีบริการครับเฮาก็เตียวย้อนไม่ได้สักหน่อยนะครับตรงนี้ก็มีเป็นที่พักนะครับเนาะจัดงามครับเป็นที่พักดูแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเหมือนกันนะครับตรงข้ามกับอันวัดประตูปองนะครับท่านเข้าจีนครับเข้าจีนนายพันเลยเนาะนี่นายพันล้านลำปางนายพันล้านลำปางเป็นระดับนายพันเหมือนกันเนาะเข้าจีนนี่ก็ชอบกินยากแล้วเนาะเที่ยวบดีมันจะติดเที่ยวกว่าฮะ
น้องไก่อะตัดนี้เพิ่นก็มีห้างขายของเก่านะครับก็เป็นเครื่องครัวที่เพิ่นใจกับวัฒนธรรมของบ้านเฮานะครับอย่างอันก็สวยห้องนะครับมีหลายอย่างนะคนสมัยใหม่ก็บอกรู้จักใจแล้วนะครับเตียวมาเตียวมาก็เริ่มมืดมาวอยวอยแล้วนะครับคนก็เตียวมานักติ๊กติ๊กนะครับมาจากทางเพราะทางวันออกพุ่นนะครับทางเก่าของอันถนนเพิ่นพุ่นนะเตียวมากันทึดทึดนี่แสดงว่าพอยิ่งมืดนะครับคนก็จะยิ่งมาแอวกันนักนะครับใครที่มาแอวนะถ้าบอกใครยัดโยนก็มาเจ้าหน่อยนะครับสักห้าโมงห้าโมงฝ่ายนะครับแต่ถ้าสอบคนหลายหลายยัดโยนกันม่วนดีนี่ก็มาสักหกโมงปลายทุ่มนะครับพอมืดมืดในคนก็จะมากันติ๊กติ๊กติ๊กแล้วนะครับเนาะมาดูห้านคนขายหมูกรอบนะครับโอ้ก็จัดม่วนครับหั่นหมูทั้งควักพอควักนะครับคนปกติเตี้ยกันนะครับก็ถ้ามาเตี้ยคนหลายจะอีกก็จะไปลืมใส่ผ้าเม็ดผ้าอย่างสักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าโลกอะยังมันก็ยังบ่มดบ่เสี่ยงไปเตือนเนาะครับเตียวก็จะได้สบายใจปิกบ้านก็จะได้สบายใจเนาะครับอันนี้ก็กลายมาดูที่ฮานอันขนมมันเก่านั่นนะครับเนี่ยเป็นเพิ่นมีวิธีกินจะอี้นะครับเอามาเป็นถ้วยๆเอาครัวอะอย่างหน้ามันใส่ทั้งหน้านะครับแล้วก็เอาน้ำซอสอย่างใส่แล้วก็ก้อยกินนี่นะครับเนาะเตียวๆมานี่ก็จะได้คิดว่าเพราะว่าวัฒนธรรมนี่นะครับเปิ้นก็แปลว่าเป็นความเจริญนะครับเป็นการพัฒนาการบายุดนิ่งบายุกับตีนะครับสมควรนึกว่าวัฒนธรรมคือของเก่าของเกี้ยอย่างเดียวนะมันก็บ่ใช่นะครับวัฒนธรรมนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยการกระทําของมนุษย์ของคนเฮานี่นะครับที่จะพัฒนาอย่างที่มันบ่ดีก็ทําให้มันดีนะครับคือมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างอีเนี่ยพูดถึงจะห้องว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับมันก็ถ้าเมื่อเห็นว่าถนนสายนี้นะมันก็อาจจะเหมือนกับเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะครับเป็นเหมือนห้องต่างเตียวที่คือคนเฮาได้ฮู้ได้เห็นได้ช่วยกันพัฒนานะครับพี่น้องช่วยกันไปนะครับคนละอย่าง2 อย่างนะครับเหมือนกับการค้าการขายนี่เหมือนกันนะครับก็ช่วยพัฒนานะครับคนซื้อก็มีความสุขนะครับคนขายก็มีความสุขเนาะคนขายนี่เพิ่นก็มีความสุขที่ได้ฮื้อนะครับส่วนคนซื้อก็มีความสุขที่ได้รับแบ่งปันความสุขกันอย่างอีนะครับก็ทําให้จิตใจมันมีความสุขนะการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นนะครับการที่คนเฮามีรายได้ดีนะครับมีการกินอยู่เป็นสุขอย่างอีนะครับก็จะทําให้เฮาเนี่ยมีจิตใจที่จะคิดทําอย่างให้มันดีขึ้นได้นะครับพัฒนาขึ้นได้ถ้าเกิดบ้านเมืองมีกะซึกกะสงครามนะครับก็บ่ฮู้จะไปพัฒนากันอย่างใดเนาะครับเมาก็ยิงกันถ่มถ่มนะครับเฮาอยู่กันอย่างสงบอย่างอี้นะครับก็จะมีความสุขนะอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาอย่างก็จังย่อมจะต้องเกิดจากพื้นฐานและก็รากเหง้าของเฮาทั้งหลายนะครับซึ่งเฮาบ่ควรจะลืมเลือนนะครับของดีของงามของมีคุณค่าอันเก่าเฮาก็ควรจะไปศึกษานะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เฮาศึกษานั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันนะครับเฮาก็จะมีความสุขไปเต้าแต้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดีนะครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ